ข่าวชุมชนบ้านฉางสื่อสาระเพื่อชุมชนสวัสดีครับพบกับสื่อสาระทีมข่าวชุมชนบ้านฉางในกิจกรรมเติมเต็มพื้นที่ปลูกป่าสร้างฝ่ายชะลอน้ำด้วยมือของเราภายใต้โครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดที่กลุ่มนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตประสานวิทย์มัธยมร่วมด้วยช่วยกันในการเติมเต็มผืนป่าด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มเติมพื้นที่ปลูกป่าบนเทือกเขาห้วยมหาดพร้อมด้วยองค์กรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการคืนผืนป่าอันได้แก่ชมรมคนรักป่าเขาห้วยมหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้กัสยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนซึ่งการเติมเต็มคืนผืนป่านั้นตัวแทนจากทุกภาคส่วนจะคอยให้คำแนะนำพื้นที่โครงการโดยรอบกว่า 2,500 ไร่ให้แก่เยาวชนจิตอาสาได้รับทราบองค์ความรู้ในการคืนผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดระยองโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนั้นวิทยากรคอยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนจิตอาสาถึงวิธีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำด้วยกระสอบทรายแบบปีซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนคิดค้นขึ้นนำไปใช้ได้จริงในโครงการพระราชดำริเรื่องการลดการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่อำเภอบ้านน้ำเต๊ะจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านห้วยขานจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ศึกษาภูฟ้าจังหวัดน่านโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศองค์กรมหาชนกรมทรัพยากรธรณีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาธรณีพิบัติและทดลองใช้ในการศึกษาวิจัยในการป้องกันภัยดินถล่มบนพื้นที่สูงชันตามแนวพระราชดำริในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใช้ในพื้นที่โครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนั้นจะสร้างบนแนวร่องน้ำธรรมชาติในความลาดชันตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาโดยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำด้วยกระสอบทรายแบบปีกโดยการตักทรายจากรอบๆจุดที่จะสร้างเป็นฝ่ายแล้วนำมาวางเรียงกันเป็นชั้นๆโดยปีกของกระสอบทรายจะยึดติดการสร้างความแข็งแรงให้กับฝ่ายเมื่อกระแสน้ำไหลลงมาปะทะไม่แตกกระจัดกระจายเหมือนกระสอบทั่วไปและยังเพิ่มตะกอนดินที่ชุ่มชื้นตามแนวร่องน้ำกลายเป็นพื้นที่ป่าเปียกเป็นอย่างดีสิ่งสำคัญที่สุดสามารถกลมกลืนกับธรรมชาติไม่เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมI'm not afraid to die.
ชนจิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตประสานมิตรพัทยมเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นป่าประเด็นของการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาดที่ทุกภาคส่วนภายในชุมชนพยายามพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งศึกษาธรรมชาติด้านพฤกษาเคมีพื้นที่ใหญ่กว่า 2,100 ไร่และกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ด้วยจิตสำนึกที่จะร่วมกันคืนผืนป่าด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพิ่มเติมให้กับพื้นที่ปลูกป่าเขาห้วยมหาดถึงแม้นจะมีเมล็ดฝนโปรยปลายตลอดเวลาแต่ไม่ได้สร้างความย่อท้อกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเหล่านั้นทั้งอย่างเพิ่มเติมฝ่ายชะลอน้ำบนพื้นที่ปลูกป่าจำนวน2ฝ่ายด้วยมือของพวกเขาทีมข่าวชุมชนช้างรายงานสวัสดีครับ